ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลๆวันดูทีนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันอังคารที่30มกราคม2567นะขึ้นไอ้แม่แรม6ค่ำเดือน2ปีถอวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับท่านใดสนใจให้ดูเลิกดูยามจริงๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตามาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม6ค่ำนะถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้คุณจะเป็นมหาเศรษฐีใหม่ในช่วงข้ามคืนนะครับเพราะฉะนั้นบอกไปก่อนนะคลิปดวงรายวันนะครับของวันที่1กุมภาพันธ์จะจัดพิเศษตัวเลขพิเศษที่สุดของที่สุดให้แต่ละลัคนาราศีซึ่งไม่ซ้ำกันอาจารย์จะดูให้อีกทีนึงว่าแต่ละราศีใครจะรวยเพราะฉะนั้นเป็นความลับนะราศีใครราศีมันเลยครับทีนี้แหละใครรวยก็ว่าไปโชคดีประสบความสำเร็จนะครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยมีคนเกิดวันพฤหัสราศีมีนราศีธนูนะครับเป็นโอกาสละราศีสิงห์นะราศีเมถุนทำรวยไม่รู้เรื่องเลยนะตุนด้วยตุนด้วยแหมทำเป็นเล่นไปนะคุณรอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารนะครับนุ่งผ้าชุดใหม่วันอังคารไม่ดีนะมีทุกข์มากนะครับสะหัวใหม่วันอังคารชนะศัตรูนะใครที่มีศัตรูเยอะๆเนี่ยให้คุณสระผมในวันนี้นะจะดีในดวงชะตาตัดผมใหม่ในวันอังคารนะครับศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้ำมันในวันอังคารเนี่ยพัดพรากที่อยู่ในดวงชะตานะครับหลายคนเนี่ยบ่นเรื่องเมื่อกี้ก็นะนักธุรกิจใหญ่โตร้อยล้านพันล้านนะก็มาปรึกษาคือตามดวงชะตาเนี่ยนะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับซื้อง่ายขายคล่องดีแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรหลายคนบอกเงียบครับเงียบกิบเอ๊ะแล้วตกลงเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันวิกฤตหรือไม่วิกฤตวะฮะคือคุณจะเล่นการเมืองมากจนเกินไปเนี่ยทุกวันนี้มันเล่นการเมืองมากเกินอะไรที่ทำให้ประชาชนการกระตุ้นเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการหรือวอลเล็ตต่างๆเนี่ยให้ประชาชนไปเถอะนะถือว่าจะดีในดวงชะตากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยทำไม่ได้นู่นนี่นั่นอย่าทำนะโอ้ยไม่ให้เพื่อไทยทำอย่าทำเก็บไว้เดี๋ยวกูทำเองอะไรเงี้ยนะเออมันเห็นได้ชัดคืออย่ามาเล่นการเมืองแบบนี้เลยนะเศรษฐกิจยังไงดีแน่นอนนะครับขอให้อดทนนะประคับประคองหลังจากเมษายนไปเนี่ยยังไงก็ดีครับเงินจากต่างชาติเนี่ยจะไหลเข้าประเทศมหาศาลทั้งท่องเที่ยวขนส่งการค้าการขายเนี่ยจะดีขึ้นนะแต่คุณต้องเลิกที่จะสกัดขาสักทีนะไม่ไหวนะ
แล้วก็อุปสรรคปัญหาที่จะทำให้การเมืองเนี่ยมันระส่ำระสาย 1. เรื่องหมูเถื่อน 2. เรื่องยุบพรรค 3. เรื่องโค่นให้ล้มแต่ทำไม่สำเร็จโค่นให้ล้มคือใต้ดินใต้ดินเดี๋ยวโค่นให้ล้มไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าหลังจากวันเกิดดวงชะตาเมืองไปเนี่ยนะครับศัตรูจะกลับกลายมาเป็นมิตรหมายถึงเนี่ยนะไอ้พวกที่เป็นปฏิปักษ์อะไรเนี่ยแหละกับบ้านเมืองจะหันกลับมาเป็นมิตรกับบ้านเมืองครับทีนี้แหละมันจะมีเกณฑ์การหักหลังกันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะหาทางหนีทีไล่นะคืออาจารย์ก็บอกเสมอนะว่าดาวอาทิตย์กุมลัคนาดวงเมืองเนี่ยคุณจะต้องรักสถาบันให้มากๆสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับไม่มีใครทําอะไรได้หรอกนะนอกจากให้จักรวาลระเบิดไปก่อนนะแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่ โอ้ไม่รู้จะกี่ล้าน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  นะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสำเร็จนะครับสาธุใครยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะครับนะอันนี้ได้เซียมซีใบที่73โชคชะตาท่านในช่วงนี้อยู่ในภาวะวิตกกังวลนะครับภายนอกท่านดูมีความสุขแต่ภายในก็อาจจะไม่ค่อยเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความนิ่งนะครับความสงบถึงจะดีสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะรับความสำเร็จนะครับหากสิ่งนั้นไม่ใหญ่โตไม่ใหญ่โตจนเกินไปนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักนะครับแล้วคุณอย่าไปคาดหวังอะไรไว้สูงกับคนรักคู่ครองมากจนเกินไปนะครับเช่นคนรักคู่ครองกินเก่งบอกให้ลดน้ำหนักยิ่งลดยิ่งเพิ่มนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้นะครับราคาคุณดีอยู่แล้วหาไม่ได้มีปัญหาสักอะไรมีผลกำไรนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะครับท่านมีโอกาสได้งานทําแต่ไม่ควรจะสร้างเงื่อนไขมากจนเกินไป พูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับคะแนนสอบดีพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับอาการของคุณก็อาจจะอันตรายนะต้องระวังนิดนึงควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับต้องระวังโรคต่อมต่างๆนะบริเวณหน้าอกแล้วก็ทางช่องท้องเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตาอันนี้มาพูดถึงดวงตามวันเกิดนะพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองไม่ดีนะครับนะสีดีก็จะมีชมพูม่วงส้มดำสีดีสุดก็คือสีส้มสีหมากสกนะครับแล้วก็ทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกนะทิศที่ไม่ดีก็ตะวันออกนะครับเฉพาะในวันนี้ตัวเลขที่คุณสามารถนำไปเสี่ยงโชคลาภได้เนี่ยก็จะมี5 8 7นะครับก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จต่อมา พูดถึงคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความขยันขันแข็งนะครับคุณพร้อมที่จะลุยอย่างเต็มที่นะถ้าใครพูดดีกับคนวังคานเนี่ยเท่าไหร่เท่ากันนะครับแต่ถ้าใครมามีปัญหากับคนวังคานเนี่ยไม่ว่าจะชายหรือหญิงพร้อมลุยต้องพูดดีๆเข้าไว้นะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับต้องระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพโรคทางช่องปากเหงือกและฝันร้อนไหนนะครับปวดหัวไมเกรนนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณแล้วก็ต่อมาคนเกิดวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้การยอมรับนับถือจากเหล่าผู้มีอิทธิพลนะครับให้การ
นับถือยกย่องคุณเป็นอย่างดีนะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณนั่นแหละคือเงินทองนะครับผลกําไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความรู้อะไรเนี่ยนะครับให้คุณนําเสนอบนโลกออนไลน์ไปเลยนะแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆหรือคุณที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับระบบอะไรเงี้ยนะในออนไลน์คุณสอนได้นะครับจะประสบความสําเร็จติวเตอร์พวกนี้ต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในเรื่องของอบายมุขต่างๆความคลั่งไคล้ความศรัทธาเนี่ยนะก็จะนำพามาซึ่งความมั่นคงเงินทองนู่นนี่นั่นนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการหารายได้นะครับก็ต้องขออดทนทำให้ดีสุดนะครับต้องขยันจะประสบความสำเร็จต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนทั่วไปนะครับเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีดีในดวงชะตานะครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยหรือผู้ชายก็จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงอาจจะสร้างความเสียหายให้กับคุณให้ระวังการเชื่อคนง่ายถูกหลอกนะครับสิ่งที่สำคัญก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการตกน้ำตกท่าด้วยนะครับต้องระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาเลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับก็อิทธิพลดาวจันทร์เสียตั้งแต่เช้ามืดนะครับไปจนถึงเวลาประมาณ11โมงนะพอ11โมงไปแล้วดาวพระจันทร์ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรซิมเหลียงเลี้ยงเหลาเอียปอหองนะครับในดวงชะตานะชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในดวงชะตาดาวการงานเนี่ยดาวพระศุกร์ยังอยู่ในภพวินาศนะครับอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพื่อความปลอดภัยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูอยู่ภพสหัสชะก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับแต่คุณก็จะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะมีรายได้กลับเข้ามาที่ดีด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยดาวพระจันทร์อยู่ภพสุภาคู่ครองใช้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้ดาวพระจันทร์เสียให้ระวังในเรื่องของ การทะเลาะเบาะแว้งนะครับในเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีนิดนึงนะครับในดวงชะตาเรื่องเครดิตของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ